ยอดติดเชื้อเนี่ยทะลุไปถึง216ล้านคนเข้าไปแล้วนะครับมีจำนวนคนผู้เสียชีวิตเนี่ยแต่อยู่ในระดับ 4.5 ล้านคนเลยทีเดียวในเมืองไทยก็ทะลุ1ล้านคนไปเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ยอดผู้ติดเชื้อทั้งหมดก็1,170,000คนนะครับยอดผู้เสียชีวิตอาจจะดูไม่เยอะนะครับก็อยู่ประมาณ 11,000 คนเท่านั้นเองหลายคนก็มีจิตกุศลนะครับแล้วก็มีจิตอาสานะครับต้องการที่จะช่วยเหลือสังคมเท่าที่เราพยายามที่จะช่วยได้ตามกำลังแล้วก็แรงที่เรามีนะครับแขกในรายการของเราก็เช่นเดียวกันนะครับก็ต้องบอกว่านอกจากบทบาทที่เป็นผู้ประกาศข่าวนะครับในรายการของ TNN แล้วเนี่ยนะครับคุณเก๋นะครับคุณกมลพรบุรกุลนะครับซึ่งก็เข้าใจว่าเพิ่งเสร็จจากรายการ TNN สดๆเลยนะครับแล้วก็พยายามจะวิ่งเข้ามาที่ในรายการ Clubhouse ของเรานะครับก็ยังทำอีกหลากหลายบทบาทหน้าที่นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานอาสาพิธีกรของทางด้านเสถียรธรรมสถานนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องของงานจิตอาสาที่คุณเก๋รับผิดชอบนะครับช่วยเหลือสังคมอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรับโทรศัพท์ศูนย์ที่ศูนย์เอราวัณนะครับสำนักการแพทย์กรุงเทพมหานครนะครับแต่ว่าช่วงแรกอ่ะคุณยายจ๋าค่ะจะเป็นช่วงที่เราอ่ะเจอผู้ป่วยที่ไม่ได้หนักมากก็คือสีเขียวสีเขียวก็คือเครียดที่สุดคือหาเตียงหาเตียงให้ไม่ได้เขาโทรมาตามเราก็อาจจะมีเราก็จะเครียดว่าเขาก็ยังไม่ได้ก็เป็นห่วงเขาแต่พอตั้งแต่มี1330ค่ะหน้าที่หลักของศูนย์เอราวัณค่ะ1669จะหาเตียงให้เฉพาะผู้ป่วยสีเหลืองเข้มไปจนสีแดงอันนี้ล่ะค่ะที่ทำให้แบบตรงกับหัวข้อมากเพราะว่าก่อนหน้านี้เมื่อประมาณ2เดือนที่แล้วเก๋ไปทำอาทิตย์ละประมาณ4วันก็ยังก็มีความเครียดบ้างแต่ก็ยังผ่อนได้แต่ว่าตั้งแต่สักสัปดาห์2สัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะลดเหลืออาทิตย์ละ2วันด้วยความที่เราเป็นจิตอาสานะคะเราก็สามารถที่จะแบบบอกเจ้าหน้าที่หลักได้เขาก็ไม่ได้เขาก็ให้เราไปช่วย 6-7 ชั่วโมงต่อวันอะไรเงี้ยค่ะก็ถอยลงมาเพราะว่าพอเหลืองเข้มจนแดงเนี่ยค่ะมันจะชอบมีประโยคที่ผู้ป่วยจะพูดเสมอว่าจะตายแล้วจะปล่อยให้ตายไหมคะหรือมีผู้ป่วยที่แบบพูดไปหอบไปจนแบบช็อกคามือเราก็มีอะไรเงี้ยค่ะมันก็รู้สึกแบบค่อนข้างเครียดค่ะคุณยายฟังดูแล้วพ่อเอพวกเราเนี่ย อยู่ทับหลังเนาะเจอ ทับหน้าที่แบบประมาณนี้ก็มันจะช่วยอย่างไรให้ใจรอดเนี่ยอันนี้ก็เป็นชื่อที่ตั้งขึ้นมาเพื่อให้เราดูแลหัวใจของอาสาสมัครของเราซึ่งการมีอาสาสมัครที่ทำให้โลกใบนี้มันยังงดงามอยู่ด้วยใจเนี่ยคุณแม่คิดว่ามันเป็นอีกหนึ่งในวัคซีนที่มีค่าในสังคมในยุคโควิดนี่เลยเรามักจะเห็นว่าเวลาที่เราหดหู่เรารู้สึกได้ถึงความไม่ชักเริ่มมีความกังวลใจมากขึ้นมันก็จะเริ่มซึมเราเองในฐานะของคนช่วยเนี่ยมันก็ต้องช่วยไอ้ดีท็อกซ์ไอ้สภาวะอันเนี้ยในใจของเราให้ได้ด้วยเพราะไม่อย่างนั้นแล้วเราจะรู้สึกว่าเราก็ไม่รอดถ้าใจเราไม่รอดเราก็คงช่วยคนอื่นได้ไม่ยั่งยืนนะคะมันก็เอาเรื่องแรกเลยก่อนคือรู้จักจังหวะผ่อนจังหวะแตะจังหวะที่เราจะจับมือกันไปคือผ่อนเนี่ยคือถ้าเราเห็นร่างกายของเรามันยังแข็งแรงดีอยู่แต่ใจมันเริ่มต้องการที่จะมีอะไรที่ให้เราไปแบบเหมือนเทถ่ายหรือว่าการย้ายไอ้จิตของเราที่จะไปโฟกัสอยู่แต่เรื่องนี้เท่านั้นแต่มันกลับไปหาความเบิกบานอะไรได้บ้างหรือมันมีปิติกับการทำงานเข้ามาทดแทนได้บ้างมันก็น่าจะทำให้การมีอาสาสมัครอย่างยั่งยืนเนี่ยเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นถ้าเรารู้สึกคุณยายคิดนะเก๋ถ้าเรารู้สึกว่าเฮ้ยตอนนี้เราไม่ไหวเราหยุดแล้วดูมันหน่อยก่อนคืออย่าเอาความไม่ไหวไปช่วยคนอื่นที่จะทำให้มันก็จะไม่ไหวกันไปเรื่อยๆแต่ถ้าเราเห็นว่ามันมีบางคนที่ยังไหวอยู่อย่างหมอและพยาบาลบางคนนี้ก็โอ้ฮึดสู้กันมากเลยเราก็อาจจะไปได้มีโอกาสใช้แรงบันดาลใจตรงนั้นแล้วก็หาประสบการณ์ของเราเพิ่มขึ้นจากการที่เราก็เอาสิ่งที่เราพยายามจะช่วยตัวเองเนี่ยออกไปเป็นแรงบันดาลใจให้กับการช่วยตรงนั้นไม่ว่าจะอยู่กับใครซึ่งอันเนี้ยก็ไม่ได้บอกว่าเราเก่งหรือไม่เก่งนะลูกเอาแค่เรามีจิตที่คิดจะให้มีจิตที่คิดจะช่วยแล้วก็พยายามสร้างทีมแล้วก็ใช้ความมีจิตที่มีความประโมท
คือจิตมันต้องเบิกบานน่ะการเป็นอาสาสมัครนะถ้ามันไม่เบิกบานเนี่ยมันก็จะเป็นครั้งหรือ2ครั้งแล้วมันก็จะเข็ดไปเลยแต่ถ้าเราเนี่ยรู้สึกได้ว่าตอนเนี้ยเราอาจจะมีใครสักคนนึงหรืออาจจะเป็นสักเรื่องราวนึงที่มันเป็นแรงบันดาลใจที่ดึงใจของเราขึ้นมาให้พร้อมจิตที่คิดจะช่วยเนี่ยมันยังต้องการฝึกฝนอยู่ไม่ใช่ว่าแค่เราคิดจะช่วยอันนั้นมันเป็นก้าวที่หนึ่งแล้วมันจะจบแต่ช่วยอย่างไรให้ใจรอดคือการให้อย่างไรที่จะทำให้ใจของคนให้เองก็ไม่ห่อเหี่ยวก็ต้องทวนตัวเองบ่อยๆว่าขณะที่เราให้หรือเราได้รับใช้ผู้คนเนี่ยเราได้เห็นหรือยังว่ามันมีความปราโมทย์เรายกจิตขึ้นมาหรือยังว่ามันมีความปราโมทย์แห่งจิตอยู่อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องฝึกทุกวันนะลูกเพราะเราจะเจอกับสิ่งที่มันเศร้ามันมีความจากพรากมันมีความรุนแรงแล้วมันจะไม่หยุดได้ง่ายเราจึงต้องมีทั้งเรื่องการเตรียมกายเตรียมใจแล้วก็ฝึกให้เราเนี่ยรู้จักดีท็อกตัวเองทุกวันเรื่องไหนจบต้องจบจมอยู่มันก็จะทำให้ซึมแล้วก็มองหาพาร์ทเนอร์ที่เราพอที่จะแลกเปลี่ยนแชร์กันได้มันอาจจะมีหน้าไมหลังไมเพราะตอนนี้เราใช่ไหมเราก็ใช้ทั้งหน้าไมหลังไมเพื่อให้เรามีอาสาสมัครที่ยังมีเขาเรียกว่ากำลังนะมันถึงต้องมีอีกกลุ่มหนึ่งที่ดูแลใจของอาสาสมัครไงลูกครับแต่ว่าอาสาสมัครเป็นยังไงก็ต้องเล่าตรงนะจ้ะค่ะแล้ว คุณเก๋ครับเวลาที่เจอเคสหนักๆเนี่ยคุณเก๋รู้สึกยังไงบ้างยกตัวอย่างเช่นบอกว่านี่จะไม่ช่วยเขาเลยเหรอจะให้เขาแบบตายคามือคาโทรศัพท์กันแบบนี้เนี่ยคุณเก๋วางใจยังไงครับในกรณีแบบนั้นเนี่ยเนี่ยค่ะว่าจะก็ไหนๆก็ได้คุยกับคุณยายก็จะได้ปรึกษาเลยคือมันก็จะมีบางกรณีซึ่งเราเองอ่ะเข้าใจได้นะคะว่าเขาเองเนี่ยความป่วยความเจ็บของเขาหรือญาติเขาอ่ะมันเป็นทุกข์แบบทุกข์ใหญ่มากแต่พอเมื่อมาเรียงลำดับคิวอะค่ะคุณยายเวลาแบบถ้าอย่างเหลืองแดงเนี่ยตอนนี้เตียงแดงเนี่ยไม่มีเตียงเลยเนี่ยค่ะเราก็ต้องเรียงลำดับคิวให้ได้ว่าเนี่ยแค่นี้นะแดงถึงจะได้ไปพยาบาลเนี่ยเรียงโหดกว่าเราอีกเนี่ยค่ะแต่พอเราอธิบายเขาอ่ะเขาก็รู้สึกว่าเราไม่สนใจความเป็นความตายของเขาเลยเหรอมันจะมีอยู่สองอารมณ์ที่ขึ้นมาตอนนั้นนะคะโมโหอันนี้พูดยอมรับจริงๆค่ะคุณยายว่าโมโหในใจลึกๆโมโหว่าแบบเฮ้ยคนหนักกว่าเธอก็มีนะเธอต้องหยุดแบบหยุดคิดนิดนึงอะไรเงี้ยแต่เราก็รู้สึกว่าเราโมโหใส่เขาไม่ได้เพราะเขาก็ทุกข์พออยู่แล้วเราก็เลยเก็บความโมโหไว้ในใจกับสองบางครั้งอ่ะมันก็เศร้าค่ะที่แบบทำไมเรายื่นมือไปช่วยเขาไม่ได้แล้วความเศร้าเนี้ยมันก็ตามติดเราค่ะคุณยายเพราะว่ามันมีเคสหนึ่งที่เก๋อะตามตั้งแต่เขาช็อกตั้งแต่เขาปั๊มหัวใจจนเขาไปโรงพยาบาลจนเขาอยู่โรงพยาบาลแล้วนะคะเก๋ก็ยังคอยไปถามพี่แบบพี่ที่เขาเป็นเจ้าหน้าที่ประจำว่าแบบพี่เคสคนเนี้ยเขาเป็นยังไงเขารอดยังเขากินยาหรือยังมันเหมือนเราถามอยู่ในใจว่าไอ้คนที่เราช่วยอ่ะมันรอดจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะคุณยายคือความเป็นห่วงเนี่ยมันยังมีคาใจอยู่แต่คุณยายว่าถ้าเราในฐานะที่เราเป็นอาสาสมัครนะเดี๋ยวเอาเรื่องแรกก่อนนะมันก็มีความรู้สึกเหมือนมันก็ผิดหวังกับตัวเองได้บ้างที่เราช่วยเขาไม่ได้แต่ว่าอย่าจมอยู่กับความผิดหวังนานไม่งั้นมันจะกลายเป็นความโกรธมันไม่ยอมรับการที่เราช่วยเขาไม่ได้เราก็ไม่ได้เป็นผู้วิเศษอะไรที่จะช่วยได้ทั้งหมดเราไม่ใช่ผู้วิเศษหรอกแต่ว่าเรายังพยายามอยู่ไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือและเพราะเราเห็นตัวเองโกรธเนี่ยเราเพราะเราคาดหวังว่าเราจะมีกำลังพอที่จะช่วยเขาได้เนี่ยมันก็จะนำมาซึ่งความผิดหวังแล้วเดี๋ยวอาสาสมัครก็จะซึมไปนะจ๊ะเรานี่ต้องเห็นตามความเป็นจริงเห็นจังหวะเลยว่า1เรายังช่วยเขาอย่างเต็มที่ด้วยความสมัครใจของเราถึงแม้ว่าเขาจะมีความทุกข์มากแล้วก็อาจจะระบายเพราะเขาก็ทุกข์มากเหลือเกินแล้วเขาก็จะระบายออกมาถ้าเราพร้อมฟังแล้วเราสามารถที่จะใช้การฟังอย่างเนี้ยแบบไม่เป็นกระดาษซับแต่ฟังไว้หาทางช่วยเหลือหาการเกื้อกูลแต่ไม่ดูถูกเขาถ้าเรารู้สึกโอ้ยทำไมคุณไม่ช่วยตัวเองเลยคุณแต่จะเอาแล้วก็เราก็คิดว่าเพราะเขากำลังทุกข์อยู่อันนี้เราก็คิดถูกแล้วในระดับหนึ่งคือคนทุกข์น่ะมันไม่ยอมรับความจริงที่ถูกปฏิเสธหรอกลูกค่ะเขาก็โกรธเหมือนกันที่เขาไม่ได้รับการดูแลเขาโกรธไปได้หมดแหละ
แล้วถ้าเจอเราไปอาสาสมัครเราก็โกรธด้วยว่าโอ้ทำไมอดทนหน่อยไม่ได้มันก็จะเจอนรกกับนรกไปเลยอย่างนี้นะคะแล้วเราก็มีลักษณะอันหนึ่งที่เราจะต้องไปให้ถึงก็คือว่ายกใจของเราขึ้นมาเพื่อที่จะทำให้เราเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยจิตของเราเนี่ยมันไม่เศร้าหมองพอเรายกใจขึ้นมาอยู่กับการผันพลังงานบางอย่างเช่นมาเล่นเกมลมหายใจหรือแม้แต่เราเองยังต้องทำงานศิลปะเลยเหมือนเด็กๆของเราส่งไอ้ตุ๊กตาน้องงีบไปให้เนี่ยเพื่อหมอและพยาบาลจะได้พักบ้างจะได้งีบบ้างในขณะที่เด็กก็อุ้มตุ๊กตาที่มันมีจินตนาการกับตุ๊กตาของเขาหรือเกินว่าตอนนี้ตุ๊กตาเขาเศร้าเพราะเนื่องจากว่าเขาเจ็บปวดเขาหายใจไม่ซึ่งมันก็มีทุกขั้นตอนของคนที่เป็นอาสาสมัครที่จะต้องแบบปลดปล่อยตัวเองนะถ้าเราเนี่ยให้อภัยตัวเองไม่ได้ในทุกครั้งที่เราช่วยเหลือเขาอย่างเต็มที่แล้วมันก็ยังมีการสูญเสียเนี่ยเราจะไม่ทำสิ่งนี้อีกเลยเราจะเข็ดซึ่งอันที่เราเสียดายค่ะเราต้องพยายามผ่านขั้นตอนของความผิดหวังแล้วก็ไม่โกรธไม่ต่อรองแต่ยังทำงานอย่างเต็มที่แล้วก็หาพลังร่วมกับคนที่มีประสบการณ์ในเรื่องนี้ที่ผ่านไปได้ใช้โฟกัสทางการทำงานที่มันส่งกระแสดีๆเนี่ยเติมเต็มซึ่งกันและกันมันไม่มีใครเต็มแบบสมบูรณ์หมดบางวันเต็มบางวันล้นบางวันอาจจะแผ่วเลยก็ได้งั้นเวลาที่เราแผ่วเรากลับมาหางานที่มันจะเปลี่ยนพลังงานของเราให้ได้ก่อนแล้วจากนั้นเนี่ยค่ะเราก็จะมีประสบการณ์ที่จะเห็นทั้งความสำเร็จและประสบการณ์ของการสูญเสียแบบมันเป็นปกติกว่ามันจะตกตะกอนเป็นปกติได้เนี่ยมันก็ต้องใช้เวลายาวอยู่พอสมควรนะลูกแล้วก็บางทีบางเรื่องถ้าสมมติว่าสมมตินะถ้าอยากเป็นกรณีเกณฑ์เนี่ยก็สามารถที่จะคุยกับคุณยายก็ได้ก็เป็นเคสไปเลยแล้วเราก็จะได้เหมือนมีที่บูสอะแบบจับใจของเราถูกจัดใจของเราถูกแล้วก็กลับไปทำงานในสิ่งที่เราก็อยากเสียสละอยากให้โอกาสซึ่งคุณยายเชื่อว่าพวกเราเจอสภาวะอย่างนี้กันทั้งนั้นแหละลูกทุกคนแหละทั้งเรื่องส่วนตัวเราก็เยอะอยู่ทั้งเรื่องอาสาสมัครก็มากอยู่บางทีเราก็ไปเจออะไรที่แบบมันล้นมากๆเราก็ไปคิดเอาเองว่าเขาดราม่าหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วเขากำลังป่วยคนเนี่ยมันกำลังอยู่กับความทุกข์มันต้องมีที่ปลดปล่อยทุกข์กันลูกเราก็ไม่รู้สึกใช่ไหมว่าเราจะเป็นกระโถนบ้างในบางครั้งเพราะกระโถนมันก็ยังมีคุณค่านะคนยังใช้ประโยชน์หยิบมาอย่างไรก็พ่นอะไรออกมาได้มันก็ยังดีกว่าที่เขาจะไม่ได้มีใครเลยนะคุณยายให้กำลังใจจ้ะครับผมก็วันนี้ถ้าเผื่อมีใครอยากจะมีคำถามนะครับพูดคุยกันนะครับคุยกับคุณเก๋คุยกับคุณยายจ๋านี่ก็เชิญได้เลยนะครับปกติคลับเฮาส์เราเนี่ยผู้ฟังเนี่ยจะฟังจริงๆนะครับจะไม่ค่อยตั้งคำถามมากนะครับ ซึ่งหลายครั้งเนี่ยข้อธรรมของคุณยายเนี่ยก็ลึกซึ้งนะครับฟังแล้วก็เพลินไปเลยนะครับแล้วก็คิดตามไปด้วยนะครับคุณเก๋ครับเล่าให้ฟังนิดนึงนะครับว่าทำไมสาเหตุอะไรซึ่งคุณเก๋มาช่วยทางด้านศูนย์เอราวัณนะครับคุณเก๋อ๋อค่ะก็คือว่ามันมีช่วงที่ผู้เรามีอ่านข่าวแล้วก็ผู้ป่วยไม่มีเตียงใช่ไหมคะเริ่มต้นนะเก๋อยากรู้ว่ากระบวนการหาเตียงอ่ะมันคืออะไรในเมื่อแบบเรามีหมอเรามีพยาบาลเรามีโรงพยาบาลเยอะแยะเลยแต่ทำไมแบบมันมีคนแบบอ่ะมีคนนอนรอเตียงจนแบบถึงขั้นเสียชีวิตที่บ้านอะไรเงี้ยค่ะเก๋ก็เลยไปรู้จักกับผู้อำนวยการของศูนย์การแพทย์ฉุกเฉินเอราวัณ1669ค่ะแล้วก็ขอเขาเข้าไปทำงานคือ1อยากรู้กระบวนการ2เนี่ยเก๋รู้สึกว่าคือจริงๆอ่ะมันจะมีช่วงนึงที่อาสาสมัครเขารับอาสาสมัครหลายฝ่ายมากค่ะแต่เก๋รู้สึกว่าเก๋ถนัดพูดเพราะในการถนัดพูดของเก๋เก๋ต้องช่วยคนได้แน่ๆแค่รับโทรศัพท์เองเก๋คิดแค่นี้ค่ะก่อนหน้านี้แล้วพอเรารับโทรศัพท์ช่วงแรกอะค่ะต้องยอมรับจริงค่ะดร.อาจารย์คุณยายจ๋าค่ะช่วงแรกอะมันเป็นช่วงที่เป็นผู้ป่วยสีเขียวค่ะเขาจะไม่มีอาการหนักเพราะฉะนั้นเราจะสามารถที่เล่นที่จริงหลอกล่อให้เขาสบายใจได้งานมันจะไม่หนักเรารู้สึกเฮ้ยทักษะการพูดเราดีเราให้เขาสบายใจให้เขารอเตียงได้3วัน5วันเมื่อก่อนอะรอเตียงสั้นมากค่ะมันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าเรารับมือกับมันได้ทีนี้พอเรารับมือกับมันได้เก๋ก็สังเกตว่ายิ่งโควิดหนักเก๋ยิ่งเครียดน้อยลง
ยิ่งโควิดหนักยิ่งหมายถึงสถานการณ์โดยรวมนะคะไม่รวมกับที่เก็บไปรักษาเก๋ก็สงสัยเราปรับใจได้จากการที่เราเจอสถานการณ์จริงๆแล้วรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่มีแค่ช่วงหลังๆเนี่ยแหละค่ะคุณยายกับด็อกเตอร์เขาก็คือมันหนักจริงๆพอมันเจอผู้ป่วยหนักจริงเนี่ยบางทีเราก็มึนๆอึ้งๆไปเหมือนกันนะคะมึนแบบมึนๆไปเลยค่ะและอีกอันนึงที่เก๋แอบคิดนิดนึงก็คือว่าแต่เก๋เข้าใจนะคะว่าทำไมพยาบาลหรือว่าพาราเมดิกอะค่ะต้องประเมินอาการอย่างจริงจังเพราะว่าพอทรัพยากรมันน้อยจนถึงขั้นไม่มีค่ะการจะเอาเลือกผู้ป่วยสักคนเข้าไปสู่ระบบที่เตียงมันแทบจะไม่มีอยู่แล้วสำหรับผู้ป่วยสีแดงหรือสีเหลืองนะคะเขาคัดจนแบบจนเรารู้สึกว่าแบบโหดจังอะไรเงี้ยค่ะกว่าจะได้ผู้ป่วยสักคนนึงไปโหดจังอาการขนาดนี้ค่าออกซิเจนต่ำขนาดนี้แล้วอะแย่แล้วนะพี่อะไรเงี้ยแต่เขาก็บอกว่าเขาต้องใจแข็งอะถ้าเขาไม่แข็งอะผู้ป่วยล้นโรงพยาบาลรับไม่ได้จริงอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเป็นที่มาจนถึงทุกวันนี้ก็ประมาณสักน่าจะ3เดือนแล้วค่ะถ้าไม่ติดอะไรเก๋ก็คุยกับคุณหมอนะคะว่าเก๋จะยังไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะดีขึ้นก็ยังสู้อยู่ยังสู้อยู่แต่อาจจะน้อยวันลงนิดไม่เพราะว่ามันเครียดน่ะมันเครียดน่ะแล้วเราก็มีความหวังทีนี้ตอนนี้เราจะไม่ผิดหวังกันได้ก็ต่อเมื่อเราก็ต้องคือจริงๆแล้วทุกคนต้องช่วยตัวเองแบบชนิดที่เรียกว่าลดปริมาณของผู้ป่วยแล้วก็ช่วยให้คุณหมอได้มีงานที่น้อยลงกอบกับการที่เราเริ่มมีภูมิคุ้มกันกันมากขึ้นเนี่ยคุณยายว่าทิศทางมันก็เป็นเรื่องที่มีปัญญามากขึ้นแล้วล่ะตอนนี้นะฉะนั้นถ้าการไม่ถอยทับเร็วแล้วก็การแลกเปลี่ยนโดยที่ไม่มีอารมณ์และความรู้สึกหรือใช้อารมณ์ในการเจรจามันก็จะทำให้บรรยากาศของการทำงานตรงนี้ยังมีความสุขเล็กๆอยู่ได้บ้างความสุขเล็กๆของอาสาสมัครเนี่ยสำคัญมากบางทีกลับมาถึงบ้านแล้วเราอาจจะต้องภาวนาบ้างเราอาจจะต้องกลับมาจดจ่อจิตอยู่กับลมหายใจของเราบ้างสมัยหนึ่งเนี่ยเราก็คิดว่าเอ้ยเราเก่งแล้วแหละเราแน่แล้วแหละเราฝึกมาดีแล้วแต่พอออกสนามจริงๆเราก็แบบโหมันไม่คมพอเพราะฉะนั้นมันก็เป็นมิติทางการฝึกปฏิบัติของเรามากขึ้นด้วยว่าก่อนออกจากบ้านนี่แทบจะเรียกว่านโมกันเลยทีเดียวว่าวันนี้ขอให้รอดขอให้ได้มีปาฏิหาริย์อะไรใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วมันรอดที่ใจความศักดิ์สิทธิ์มันอยู่ที่จิตของเราที่ฝึกไว้ว่าเราจะยอมรับความจริงในทุกเรื่องกับการทำงานอย่างเต็มที่แต่ตอนนี้มันก็เริ่มแบบไม่สูงไปกว่านี้ละแล้วก็ประชาชนก็เริ่มมีความหวาดกลัวน้อยลงเริ่มกลับมาสร้างภูมิคุ้มกันกันมากขึ้นเพราะฉะนั้นการเป็นอาสาสมัครที่ดีอีกอย่างหนึ่งคือให้ปัญญากับประชาชนการให้ยกตัวอย่างประสบการณ์ดีๆอย่าเอาเรื่องที่มันแบบมันจะทำให้เกิดความคิดซ้ำๆจนกระทั่งมันซึมและเกิดการวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างไร้ทิศทางเพราะมันมีสติกำกับอยู่ฉะนั้นถ้าเราเป็นคนพูดเก่งและเป็นคนอ่านข่าวเราเจอเรื่องนี้ถ้าเรื่องไหนที่มันเป็นเรื่องที่มันสามารถทำให้คนมีแรงบันดาลใจเราก็ให้พื้นที่กับเรื่องนี้เยอะขึ้นแล้วเราก็ค่อยๆลดพื้นที่ที่มันเศร้าโศกมันดูเหมือนมันดราม่าเกินไปไหมแต่จริงๆทุกชีวิตเนี่ยมันยิ่งกว่าละครทั้งนั้นละเก๋ยายว่านะรวมทั้งเราด้วยอาสาสมัครเนี่ยลองไปสัมภาษณ์อาสาสมัครบางคนเนี่ย บางคนอาจจะต้องรักษาตัวเองไปเลย เพราะว่ามันเกิดความ ไม่ได้แข็งแรงแต่เรามีแรงอ่ะแต่เราไม่ได้แข็งแรงอ่ะเราช่วยได้เนี่ยเรื่องกายอ่ะแต่เรามีจิตใจของเราที่เราต้องรอดได้ด้วยเพราะฉะนั้นการกลับมาภาวนาบ้างในช่วงเวลาที่เราพออาบน้ำเสร็จชำระล้างร่างกายไม่ติดโควิดเราเข้าไปเพื่อที่จะทำให้ตรงนั้นเนี่ยมันผ่อนคลายเราก็ต้องกลับมาผ่อนคลายเราให้เขายังไงเราก็ต้องให้ตัวเองอย่างนั้นด้วยอันนี้ยายเป็นคำแนะนำแรกๆในการเปิดประเด็นคุยกันในวันนี้เผื่อจะมีท่านไหนมีประสบการณ์เรื่องนี้การอาบน้ำกายและชำระใจให้ใจเรารอดเนี่ยมันก็มีหลายเทคนิคนะจ๊ะก็แชร์กันได้จ้ะครับผมครับก็เมื่อกี้คุณยายพูดถึงเรื่องการดีท็อกซ์ตัวเองนะครับอาจจะเข้าใจว่าจิตอาสาเนี่ยบางทีเขาก็มาด้วยจิตใจที่เป็นกุศลนะครับแต่บางครั้งก็โดนตำหนิระหว่างทางเยอะเหมือนกันนะฮะ
ไม่ได้ดังใจบ้างหรือว่าแต่ละคนก็อาจจะมีความต้องการก็เข้าใจมันเกี่ยวข้องกับชีวิตของผู้ป่วยนะครับคุณยายพูดได้น่าสนใจมากนะครับเรื่องของการดีท็อกซ์นะครับเรื่องของดีท็อกซ์ความทุกข์เอ่ยหรือว่าการอยู่นะกับปัจจุบันนะครับอยากให้คุณยายขยายความตรงนี้นิดนึงนะครับเผื่อจะเป็นประโยชน์กับผู้ฟังนะครับเฮาสู่ครับคุณยายคือจริงๆถ้าเราจะพูดกันถึงสิ่งที่เราต้องรู้มันเท่าทันคือมันก็จะมีเรื่องทุกข์กับพ้นทุกข์เท่านั้นแหละเพราะเอคือถ้าเราเห็นความทุกข์เนี่ยปักหมุดเลยว่าเห็นทุกข์เพื่อพ้นทุกข์เห็นทุกข์เพื่อพ้นทุกข์เพราะฉะนั้นมันจะมีวาทธรรมของคุณยายเนี่ยก็จะพูดว่าทุกข์เนี่ยมันมีไว้ให้เห็นแต่ไม่ได้มีไว้ให้เป็นเราอย่าปฏิเสธความทุกข์เลยเราเห็นทุกข์เพื่อที่จะเรียนรู้กับทุกข์ในกรณีนั้นนั้นอย่างคนที่ไม่จมทุกข์ไม่ร่ำไรลำพันไม่เหมือนขี้ขลาดที่จะเห็นมันแต่ให้เรารู้สึกได้ว่ามันมีโจทย์ที่สำคัญและให้กำลังใจตัวเองไปเลยว่ายากๆนั่นแหละมันเป็นภูมิคุ้มกันที่ดีฉะนั้นเวลาที่เรามองเห็นความทุกข์แม้กระทั่งความเสียใจก็เป็นทุกข์ความไม่เป็นดังใจก็เป็นทุกข์โกรธก็เป็นทุกข์เกลียดก็เป็นทุกข์งอนก็เป็นทุกข์อารมณ์ประมาณที่มันไม่ปกติอ่ะมันคือทุกข์เพราะฉะนั้นเวลาที่เราเป็นอาสาสมัครเราจะดีท็อกทุกข์เนี่ยเราต้องเห็นมันตามที่มันเป็นอย่าปฏิเสธที่จะเห็นมันแต่การที่เราเนี่ยฝึกการเห็นที่เป็นสัมมาทิฏฐิโดยวิธีการรู้ว่าทุกข์เนี่ยมันก็ทนอยู่ได้ยากทุกข์เป็นปรากฏการณ์ที่เราต้องเห็นแต่มันมีทุกขังซ้อนอยู่ในคำว่าทุกข์มันมีทุกข์ในระดับที่เราเห็นว่ามันไม่สบายกายไม่สบายใจแต่มันมีทุกขังคือความทนอยู่ได้ยากด้วยเพราะฉะนั้นที่เราเห็นความเปลี่ยนแปลงของความทุกข์เนี่ยคือเห็นความทนอยู่ไม่ได้เนี่ยมันจะทำให้เกิดอะไรมันจะเกิดความเป็นฉันเนี่ยน้อยลงมันไม่ใช่ทุกข์ของฉันแต่มันเป็นทุกข์ที่มันจะคลี่คลายมันทนอยู่ได้ยากมันต้องเปลี่ยนแปลงพอมันมีความเปลี่ยนแปลงมันมีความเป็นสิ่งที่ธรรมชาติล้วนๆธรรมชาติคือการเปลี่ยนแปลงนะลูกเมื่อเราเข้าถึงธรรมชาติแห่งการเปลี่ยนแปลงจนเราสามารถที่จะมองเห็นว่ามันไม่ได้มีอิทธิพลเหนือเราคือความทุกข์มันคือสิ่งที่ทนอยู่ไม่ได้มันกำลังคลายคืนมันจึงไม่มีชั้นและของชั้นความอหังการในการที่จะเอาชนะแค่เพียงเปลี่ยนมาเห็นมันอย่างที่มันเป็นแล้วเราก็เห็นความเป็นอนิจจังของสิ่งที่เราเห็นเราเห็นความเป็นทุกขังคือการทนอยู่ไม่ได้เห็นอนัตตาอนัตตาเนี่ยมันต้องเห็นชอบนะคือความที่มันไม่มีชั้นมันไม่มีความอหังการเรื่องนี้ไม่มีความดีใจเสียใจแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่เราเห็นการเกิดดับของมันสั้นขึ้นสั้นขึ้นอันนี้ค่ะคือการปฏิบัติเลยค่ะนี่คือการดีท็อกซ์เลยค่ะเห็นความเป็นเช่นนั้นเองเห็นความเป็นเช่นนั้นเองของสิ่งนั้นแล้วมันไม่มีความอาหังการมะมังการไม่มีความเป็นชั้นไม่มีความเป็นของชั้นมันก็ไม่มีอนัตตามันก็ไม่มีชั้นนั่นแหละมันก็จะไม่นำมาซึ่งการเปรียบเทียบมันไม่นำมาซึ่งการเป็นมานานุสัยคือการเอามาเปรียบเทียบนั้นมันจะจบเป็นขณะขณะขณะไปซึ่งอันนี้ก็อาจจะฟังดูเหมือนว่ายากหน่อยแต่ว่ามันปฏิบัติได้มันเป็นสิ่งที่เราฝึกได้แล้วมันเป็นสิ่งที่เราเนี่ยจะเห็นความเป็นอาสาสมัครที่มันคือเราคงต้องเป็นอาสาสมัครกันตลอดชีวิตเราเราเกิดมาเนี่ยก็เพื่อมีชีวิตที่ทำให้โลกใบนี้มันผาสุกและงดงามเพราะการเห็นชอบอันนี้เพราะเมื่อการปฏิบัติอย่างเงี้ยมันเข้มข้นขึ้นจากการที่มีโจทย์ที่ยากขึ้นเนี่ยคุณแม่ว่าเราต้องคมขึ้นจริงไหมคือถ้าเราไม่เคยรับเลยไม่เคยถูกรับเลยเราจะรู้ได้ยังไงลูกว่าเราคมขึ้นนั้นบางคนอาจจะมีความคิดดีมีจิตใจดีแต่ว่ามันไม่เคยลงสนามรบเลยมันไม่เคยลงสนามทดลองเลยมันจะวัดกำลังได้ยังไงครับชัดเจนครับคุณเก๋ครับเห็นอันนิ้วแล้วครับจะถามอะไรคุณยายครับอ๋อพอดีจะถามคุณยายว่างั้นเราจะ
รู้ได้ไงคะว่าจิตเรามันคมขึ้นไหมหรือว่าเราสามารถที่จะแบบรับมือกับมันได้มากแค่ไหนบางทีมันก็เหมือนที่คุณยายชอบสอนเสมอค่ะว่าแบบบางทีมันก็ตั้งหลักได้นะบางทีมันก็วนกลับไปที่เดิมในระยะเวลาอันสั้นด้วยนะคะคุณยายสงสารขมุนจริงไม่หรอกไม่หรอกคือจริงๆนะคนเราเนี่ยมันต้องมีประสบการณ์คือจริงๆถ้าเราคิดว่าเออมันน่าสงสารเราต้องดีแล้วเราถึงจะออกมามันจะไม่ได้ทำอะไรเลยเอาจากทำไม่เป็นและอยากรู้อยากเป็นผู้เสนอข่าวที่มันเข้าใจอารมณ์และความรู้สึกของอาสาสมัครจึงเข้าไปนี่ก็เก๋มากแล้วนะสมชื่อแล้วนะเก๋แล้วที่เราอยากรู้เราอยากเป็นคนอ่านข่าวที่เราอินกับมันจริงๆแล้วก็ลงไปแต่เราก็เห็นไหมว่าอาสาสมัครเนี่ยเขาจะมี mood and tone ประมาณนี้มีเสียใจบ้างมีสมหวังบ้างแล้วบางทีเขาก็จะมีวิธีการจัดการของเขาก็คือรวมกันเราอยู่ทำงานเป็นทีมนะแล้วบางเรื่องเราก็อาจจะต้องกระจายบ้างแยกหมู่เราจะรอดนะเราก็มีหลายเทคนิคค่ะแต่พอถึงเวลาที่สุดเลยถ้ามันเจอพีคของชีวิตในเรื่องนี้จริงๆเนี่ยแล้วเราผ่านมันไปได้เราจะรู้เลยว่ามันมีค่ามากเลยกับการออกมามีจิตที่คิดจะช่วยมีจิตที่คิดจะให้โอกาสกันจริงๆแล้วอ่ะการให้การรับมันต่างกันที่จิตคนรับเนี่ยก็ต้องฝึกจิตต้องรู้จักประมาณในการรับและพึ่งตัวเองให้ได้ส่วนคนช่วยก็ต้องรู้จักการประมาณในการให้จิตที่คิดจะให้มันเบามือของคนให้ต่ำกว่ามือของคนรับเพราะฉะนั้นการที่เราเคารพในทุกเคสที่เราเข้าไปฉุดช่วยเขาหรือเราบอกกับเขาอย่างตรงไปตรงมาว่ามันมีเงื่อนไขใดๆบ้างกับการที่มันไม่ได้ในสิ่งนี้เนี่ยให้เขารู้เลยว่าเราได้เสียสละบางอย่างเพราะมันมีอีกหลายวิธีการที่ไม่ต้องเข้าไปอยู่ในโรงพยาบาลมันมีอีกหลายวิธีการที่เราจะรอดจากโควิดไปด้วยกันงั้นเราลองมาหาทางเลือกอื่นๆที่จะทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะรอดจากช่วงของการติดโควิดนี้ไปจนถึงประสบการณ์ของเราอาจจะไปนำไปสู่การสร้างแรงบันดาลใจของการป้องกันการทำให้ความสมดุลของร่างกายของเรามันแข็งแรงจนโควิดมันไม่ได้แข็งแรงไปกว่าเราแล้วทุกอย่างในกรณีนี้สุแม่อยากให้กำลังใจเก๋นะมันคือครูของเราทั้งสิ้นนะลูกเรากำลังเป็นนักเรียนที่กำลังเรียนรู้กับชีวิตอีกครั้งหนึ่งและเป็นการเรียนรู้วิชาชีวิตจริงๆจ้ะงั้นเก๋ถามเผื่อเพื่อนสักนิดนึงค่ะคุณยายจ๋าคือเพื่อนที่เคยเป็นอาสาสมัครด้วยกันนะคะคือเขาก็ยังอยากเป็นอาสาสมัครนะคะแต่ว่าส่วนหนึ่งก็คือครอบครัวไม่เข้าใจค่ะคือการออกจากบ้านแล้วไปอยู่ที่ศูนย์คอลเซ็นเตอร์มันก็มีทั้งความเข้าใจว่ามันอาจจะเสี่ยงนะคนมันเยอะแต่ที่ศูนย์เขาก็พยายามดูแลเราเป็นอย่างดีไม่ให้เราเป็นบุคคลที่เสี่ยงเพราะถ้าเราเสี่ยงเนี่ยคอลเซ็นเตอร์ก็ต้องถูกปิดมันก็จะทำให้ไม่มีคนทำงานแต่ว่าแม้ว่าเพื่อนเราจะไปอธิบายอย่างนี้แล้วค่ะที่บ้านเขาก็ยังไม่ได้อยากให้ไปเขาก็เป็นทุกข์อีกแบบนึงนะคะที่แบบไม่ได้มาเป็นอาสาสมัครอะค่ะคุณยายก็เป็นไปได้เพราะว่ามันไม่เป็นดั่งใจเราอะไรที่มันไม่เป็นดั่งใจที่เราปรารถนาเนี่ยเราอาจจะดูกันเลยว่าหนึ่งที่บ้านเขามีคนที่อาจจะติดจากเราได้ง่ายหรือเปล่าเพราะการที่เราเนี่ยคุณยายก็เห็นอาสาสมัครหลายคนไม่บอกครอบครัวนะไม่บอกนะออกไปเป็นหมอสนามแล้วยังมีการมากระซิบบอกว่าเนี่ยที่บ้านไม่รู้นะเจ้าค่ะก็ยังคำคือทุกคนก็รักเราเพราะฉะนั้นเมื่อก็เห็นเราไปอยู่ในพื้นที่เสี่ยงเนี่ยเขาก็ห่วงเราแล้วเราเองก็ต้องห่วงคนในบ้านคือไม่นำการเป็นพาหะมาสู่คนในครอบครัวแต่เราก็ยังทำได้อยู่ดูตามความเหมาะสมของเราในขณะนั้นเรื่องนั้นบริบทนั้นดีไหมลูกใช้ปัญญาคือถ้าเป็นอาสาสมัครแล้วเราไม่ใช้ปัญญาเราก็จะตกเป็นเหยื่อของความรู้สึกดีใจเสียใจมากขึ้นที่ถ้าเผื่อเราเจอเพื่อนว่าเคยอยากออกมาไม่ได้มันมีอย่างอื่นอีกไหมล่ะเช่นถ้าเราไม่ต้องไปอยู่ที่ call center เราอยู่ที่บ้านถ้าพ่อแม่เราแก่แล้วเราจะสามารถช่วยอะไรได้อีกซึ่งอันเนี้ยก็มีอาสาสมัครของคุณยายหลายคนก็ต้องทำอย่างนั้นแล้วก็เอาทั้งบ้านเลยมาเป็นอาสาสมัครพ่อแม่ที่ไม่อยากให้มาเนี่ย
ก็มานั่งเย็บตุ๊กตาที่ส่งไปตามศูนย์ต่างๆเพื่อดูแลเด็กหรือว่าดูแลผู้ที่อาจจะเป็นบุคลากรทางการแพทย์เพราะว่าอาสาสมัครเนี่ยหมายถึงว่าไม่ใช่ต้องไปประชิดผู้ป่วยอย่างเดียวดูแลบุคลากรทางการแพทย์ส่งอาหารการกินให้คำปรึกษามันก็มีหลายความชำนาญใช่ไหมจ๊ะก็ถ้ามัวเสียใจอยู่เดี๋ยวเราก็จะป่วยอีกคนนึงก็จะเป็นภาระให้กับกระทรวงสาธารณสุขไปฉันก็ต้องให้กำลังใจเขาว่าเฮ้ยเรามาเพราะว่าเรามีใจที่คิดจะช่วยเหลือแต่ถ้าช่วยอย่างนี้ไม่ได้ยังไงได้บ้างก็มันก็สนุกนะคุณยายเห็นคนที่เป็นอาสาสมัครเนี่ยโลกสวยได้น้ำใจของเขาเนี่ยเขาสนุกกันนะคือเขารู้สึกรักกันเขามีความฮึกเหิมไปด้วยกันมันก็น่าสนุกแต่ถ้าเผื่อเราทำตรงนั้นไม่ได้ทำยังไงที่ยังสนุกอยู่ได้ก็ลองหาวิธีการจ้ะที่ไม่ต้องเอาตัวไปจ้ะก็เหมือนอาสาด้วยปัญญาด้วยใช่ไหมครับคุณยายก็คือไม่ใช่ว่าสุ่มสี่สุ่มห้าจะอาสาแต่สุดท้ายกลายเป็นว่าตัวเราเนี่ยไปสร้างภาระให้คนอื่นอีกเพราะฉะนั้นอาสาก็จุดสำคัญก็คือต้องดูแลตัวเองให้ได้ด้วยนะครับแล้วก็จะได้ไม่ต้องเป็นภาระให้ผู้อื่นอีกนะครับแต่คราวนี้มีคำถามที่อยากจะถามคุณเก๋ด้วยเหมือนกันนะครับในการที่ทำงานที่ศูนย์เอราวัณมานะครับตอนนี้ดูเหมือนว่ากรุงเทพเนี่ยจะคลายอันล็อกในระดับหนึ่งแล้วนะฮะคุณเก๋มีคำแนะนำยังไงบ้างไหมครับว่าคนทั่วไปเนี่ยควรจะใช้ชีวิตยังไงดำเนินชีวิตยังไงบ้างนะครับเพื่อจะอยู่ร่วมกับโควิดกันได้อย่างแบบมีสันติเท่าที่เราจะทำได้นะครับไปอีกสักระยะหนึ่งครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราพูดกันถ้าเราพูดกันแบบตรงๆเลยนะเอาตรงๆเลยครับเอาตรงๆเลยนะคะก็ต้องปฏิบัติตัวเข้มงวดประหนึ่งเหมือนเราล็อกเราก่อนเราคลายล็อกอีกอะค่ะเพราะว่าคือถ้าเกิดมองในมุมของธุรกิจเศรษฐกิจแล้วก็ระบบของทั้งประเทศมันก็ต้องคลายล็อกจริงค่ะไม่งั้นคนมันทำมาหากินไม่ได้เพียงแต่ว่าพอคลายล็อกเนี่ยมันก็จะมีความเสี่ยงค่อนข้างสูงโดยเฉพาะวัคซีนเองเรายังได้กันไม่เยอะพอเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวตัวเลขมันต้องกลับมาอีกแน่ๆค่ะแต่ว่ามันจะกลับมาแบบที่คนน่ะเริ่มรู้สึกไม่ตกใจอันนี้ในฐานะคนข่าวนะคนจะเริ่มไม่รู้สึกตกใจและจะ 20,000 หรืออะไรก็ไม่ตกใจแล้วเพราะส่วนใหญ่ตอนนี้เห็นติดเยอะๆอย่างเงี้ยค่ะส่วนใหญ่รักษาตัวที่บ้านแล้วหายเขาก็จะเริ่มชินกับมันแต่ความชินกับมันน่ะจะทำให้เราตกประมาทเก๋เห็นแบบหลายบ้านแล้วนะคะที่ชอบที่เวลาโทรมาปรึกษาเราแล้วก็จะบอกว่าจริงๆแล้วเป็นแล้วหายแล้วทำไมยังรู้สึกเหมือนติดอีกพอให้ไปตรวจจริงก็ติดอีกจริงอะค่ะขอบคุณครับมันใช่มันก็เลยต้องบอกว่าโอกาสติดซ้ำมีสูงนะคะแล้วก็โอกาสที่มันจะระบาดเหมือนเดิมแต่ว่าเราเองจะชินกับตัวเลขมากกว่าก็มีเท่าเดิมค่ะเพียงแต่ว่าเราต้องดูแลตัวเองแบบโหอย่างดีเหมือนตอนที่แบบก่อนจะคลายล็อกแล้วก็ตอนที่ล็อกดาวน์รอบทุกรอบเลยค่ะไม่งั้นเนี่ยลำบากค่ะเพราะว่าเอาจริงๆเนี่ยเหมือนเตียงจะว่างนะคะแต่ไม่ว่างนั่นมันน่ากลัวตรงนี้ค่ะคือถ้าเราสีเขียวรักษาที่บ้านยังไงก็หายค่ะแต่เมื่อไหร่ที่เราต้องใช้เครื่องอะค่ะความลำบากคือเครื่องมันไม่พอมันไม่พอเนี่ยมันก็จะทำให้ผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูงแล้วไม่ได้ใช้เครื่องมีโอกาสจะเสียชีวิตเยอะเราสังเกตจากตัวเลขคนเสียชีวิตก็ได้ค่ะว่ามันไม่ได้น้อยลงครับผมค่ะก็เลยอยากจะไม่อยากให้เครียดแต่ว่าก็ อยากจะบอกว่าต้องยังไงก็ต้องดูแลตัวเองเข้มงวดอยู่อะค่ะคลายล็อกนี่ยิ่งต้องแบบเข้มงวดกว่าเดิมเยอะเลยอะค่ะครับผมคุณยายเห็นด้วยคุณยายเห็นด้วยนะเพราะว่าตอนนี้มันเหมือนเราก็ต้องคิดว่าเรากำลังจะใช้โอกาสของการคลายล็อกเนี่ยยังไม่ประมาทยังไงเพราะว่ามันเหมือนกับว่ามันเหมือนเราก็เริ่มกลัวมันน้อยลงซึ่งก็ไอความกลัวมันก็ไม่ดีแต่ว่าถ้าไม่กลัวแล้วประมาทอันนี้ก็ไม่ดีเพราะฉะนั้นเราต้องสมมติว่าตัวเราเป็นแล้วถ้าเราเป็นเราจะอยู่กับคนอื่นยังไงที่เราจะไม่แพ้ตรงนี้แล้วก็ต้องคิดเสมอว่าถ้าทุกคนเป็นโอกาสต้องไม่ตกยังไงและเราถึงจะอยู่กับสิ่งที่เราปลดล็อกตรงนี้ได้อย่างไม่มีจำนวนคนที่มากขึ้นนั่นสิ่งที่เป็นสิ่งที่กังวลมากที่สุดคือวินัยของคนในชาติวินัยของคือเราเนี่ยมีคือทุกวงการเอาอย่างนี้ดีกว่านะต้องมีวินัยชาวบ้านก็ต้องสร้างวินัยที่จะทำใ
เขาสามารถที่จะอยู่กับการปลดล็อกนี้ยังออกไปรู้จักการทำมาหากินที่มันพอที่จะทำให้เราเนี่ยเริ่มมีความโฟลว์ได้บ้างมันจะไม่เหมือนเดิมจะกลับไปแล้วพอไม่กลัวแล้วก็กลับไปอยู่แบบเรื่องเดิมๆอันนี้อันตรายอันนี้อันตรายจริงๆเราจึงต้องพูดเรื่องวินัยเรื่องสำนึกเรื่องการที่จะช่วยสังคมเราจริงๆที่ไม่รอหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งแต่เราสามารถที่จะทำให้มันเป็นวิถีชีวิตของเราในอนาคตไปเลยเป็นชีวิตใหม่ที่เราจะต้องได้เรื่องนี้กลับมาเพราะว่ามันคงจะไม่ได้หายไปด้วยวัคซีนแต่ว่าโควิดจะไม่ติดใจเราและเราจะไม่ติดอยู่กับความกลัวก็ต่อเมื่อเราแข็งแรงพอในการสร้างสมดุลในชีวิตของเราที่จะอยู่เราอาจจะต้องใส่แมสไปอีกยาวนานแต่มันก็ดีกว่าการที่เราจะไม่ได้ปลดล็อกเลยแต่ปลดล็อกยังไงล่ะที่มันจะทำให้เกิดการเผยแพร่ไอ้หรือว่าการแพร่เชื้อโรคนี้จะเป็นโจทย์ที่ต้องให้ความรู้ให้สำนึกแล้วก็ต้องมีกติกาว่าเกรงใจไม่มีนะเรื่องของโควิดเนี่ยถ้าใครจะเข้ามาหาใครก็ต้องแมสทั้งสองทางต้องแอลกอฮอล์บ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ต้องเป็นนิสัยใหม่ของพวกเราเลยอะค่ะซึ่งน่าจะทำได้ใช่ไหมน่าจะเป็น new normal สำหรับทุกคนนะครับโควิดก็จะได้ไม่ติดใจกันนะครับพอดีมีคำถามนะครับมีคนตั้งคำถามนะครับเราก็อยากจะใช้โอกาสในการที่เราอยู่ในคลับเฮาส์นะครับลองฟังดูนะครับว่าปกติเนี่ยเราก็จะเวลาเราก็กระชั้นด้วยนะครับแล้วก็หลายคนก็จะไม่ได้ตั้งคำถามกับเรานะครับวันนี้ลองฟังคำถามนะครับจากคุณบัวเผื่อนนะครับก็ผมเชิญให้มาเป็นสปีกเกอร์นะครับเผื่อมีคำถามอะไรก็สามารถที่จะพูดคุยได้เลยนะครับคุณบัวเผื่อนยังอยู่กับเราหรือไม่ครับนะครับอันมิวแล้วพูดเลยครับขอบคุณครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคือจะถามอะค่ะว่าที่คุณแฮปปี้เค้กใช่ไหมคะเป็นอาสาสมัครมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเก๋ค่ะคุณเก๋ครับคืออยากเราถามว่าที่จากประสบการณ์การทำงานนะคะคือมีไหมคะประมาณว่าอาสาเนี่ยอาจจะมีปัญหาขัดแย้งกับคนกับชาวบ้านหรือว่ากับผู้ป่วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเมื่อเกิดขึ้นอ่ะมันก็ต้องกระทบกระทั่งจิตใจกันอ่ะลักษณะอย่างเงี้ยคือแก้ไขปัญหายังไงอะคะแล้วก็ดูแลจิตใจกันยังไงคะแล้วก็อีกอันนึงคำถามที่สองคืออยากคอนเฟิร์มว่าสรุปแล้วเนี่ยคือเคยติดแล้วเนี่ยมันมีโอกาสติดซ้ำจริงๆหรอแบบติดซ้ำนี่คือติดซ้ำในพันในโควิดสายพันธุ์เดียวกันหรือว่าต่างสายพันธุ์นะคะค่ะเท่านี้ละค่ะขอบคุณครับเอาโควิดซ้ำก่อนนะคะติดซ้ำมีโอกาสค่ะติดเป็นแล้วติดอีกได้ค่ะแต่ว่าทางงานวิจัยค่ะเก๋อาจจะไม่สามารถคอนเฟิร์มว่ามันต่างสายพันธุ์ไหมแต่ที่เราเจอคือหายแล้วหายประมาณสัก2เดือนแล้วมาตรวจแล้วเจออีกก็พยายามให้ไปตรวจดูว่าเป็นซากหรือเปล่าเป็นซากเชื้อหรือเปล่าปรากฏว่าไม่ใช่ปรากฏว่าติดซ้ำแต่อาจจะต่างสายพันธุ์อันนี้เราคือเก๋ไม่มีข้อมูลตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นแล้วมีโอกาสติดซ้ำได้ต้องระวังนะคะกับอันที่2ค่ะอาสาเคยมีปัญหากับผู้ป่วยไหมคำว่ามีปัญหาเนี่ยอาจจะเป็นคำอาจจะใช้เป็นวิธีนี้มากกว่าอาจจะช่วงทำความเข้าใจกันค่ะอย่างเช่นมีกรณีนึงค่ะเป็นผู้ป่วยที่ต้องการหาเตียงมาสักระยะนึงแล้วแต่ว่าเป็นผู้ป่วยต่างชาติแล้วเขาก็ใช้ล่ามแล้วก็ใช้ผู้จัดการคอนโดมาคุยกับเราทีนี้ในระหว่างที่เรากำลังหาซึ่งคนนี้ใช้กระบวนการหลายวันมากก็ไล่มาตั้งแต่เขาพูดดีๆก่อนจนถึงขั้นทะเลาะกันจนถึงขั้นต้องเรียกเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่เข้าไปจัดการเขาเพราะว่าเขาไม่ยอมไปโรงพยาบาลสนามแต่เขาก็ไม่ได้มีสิทธิ์เข้าสู่โรงพยาบาลที่เป็นฮอสพิทอลอะไรเงี้ยค่ะไอความขัดแย้งอันเนี้ยค่ะมันดูเหมือนเป็นความขัดแย้งอะค่ะแต่ว่าสุดท้ายอะไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่พยาบาลพาราเมดิกหรือว่ากระทั่งเจ้าหน้าที่ประสานงานหาเตียงรวมถึงเราเนี่ยก็คิดแค่ว่ามันเป็นเรื่องที่แบบผู้ป่วยเขาทุกเขาไม่สบายใจเขาทะเลาะมามันมีบ้างค่ะบางทีที่เกเห็นเจ้าหน้าที่พาราเมดิกแบบตอบกลับแรงๆเพื่อจะบอกเขาว่าเฮ้ยยูแบบอย่างนั้นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่สุดท้ายก็เป็นเจ้าหน้าที่
คนนี้แหละค่ะที่เป็นคนประสานจนเขาได้เตียงของโรงพยาบาลที่บางขุนเทียนอันนี้ค่ะก็เลยจะตอบคุณบัวเผื่อนว่าจริงๆแล้วมันอาจจะมีบ้างในช่วงอารมณ์แล้วก็การจัดการอารมณ์ที่ดีเก๋ว่าพยาบาลกับพาราเมดิกที่เก๋เจอที่ศูนย์เอราวัณค่ะเขาอาจจะผ่านประสบการณ์ในการเจอผู้ป่วยมาเยอะกว่าเราแล้วหลายเคสมากพอเขามาเจอโควิดอะค่ะเวลาเราเห็นเขาคุยกับผู้ป่วยบางคนเหมือนทะเลาะกันเลยนะคะเหมือนด่ากันเลยแต่สักพักก็เป็นเขาเนี่ยแหละค่ะที่ช่วยเก๋ก็เลยเชื่อว่าสุดท้ายแล้วถ้ามันจัดการอารมณ์ได้ทุกคนก็กลับเข้าสู่การปฏิบัติหน้าที่คือเป้าหมายของเราคือช่วยผู้ป่วยให้เข้าสู่ระบบการรักษาต่อให้มีความขัดแย้งยังไงเราก็ทำหน้าที่เหมือนเดิมคือพาเข้าสู่ระบบการรักษาค่ะอันนี้เป็นเคสสำหรับระหว่างอาสากับผู้ป่วยนะคะแต่ถ้าถามว่าอาสากับอาสาหรืออาสาหน่วยงานนี้กับหน่วยงานนั้นอะไรเงี้ยค่ะมันก็อาจจะมีบ้างที่แบบขัดกันของทุกองค์กรเลยนะคะแต่ว่าสุดท้ายเราก็มีหน้าที่เดิมคือพาผู้ป่วยเข้าสู่ระบบการรักษาพี่แอมอะค่ะจะรู้พี่แอมมาเคยเจอแน่นอนแบบหน่วยงานนี้กับหน่วยงานนี้โยนกันไปโยนกันมาระหว่างผู้ป่วยอย่างเงี้ยค่ะจริงๆอ่ะพี่แอมเขามีแบบประสบการณ์ร่วมกันกับเก๋หลายเคสมากเลยนะคะครับค่ะขอบคุณก็กลายเป็นว่าอาสาก็จริงๆเราก็ยังกระทบกระแทกกันมีเหมือนกันครับคุณยายครับยังก็ออกสื่อกันเนาะมันก็มีอาวุธไปโดนกันบ้างแต่ก็ไม่มีเจตนาจะทำร้ายกันก็อาจจะมีคมหรือว่ามีการมองในมุมที่แตกต่างบ้างก็ไม่ถึงกับเรียกว่าทะเลาะแต่อาจจะรู้สึกอะเป็นความรู้สึกถ้าจบความรู้สึกนี้เร็วก็แพทย์ก็ไม่มีหรอกจ้ะเข้าใจว่าอย่างนั้นเพราะทุกคนเองก็มาด้วยเจตนาที่ดีแต่ประสบการณ์หรือวิธีการทำงานหรือมุมมองหรือคุณภาพของการทำงานวิธีการคิดต่อสิ่งนั้นอาจจะต่างกันได้บ้างแต่คุณยายไม่เห็นด้วยกับการใช้อารมณ์ในการเจรจาเรื่องนี้แต่ให้ใช้ปัญญาถ้าที่ปัญญามันก็อธิบายยากเนาะปัญญาก็คือว่าเราต้องจัดการมันอย่างไรอย่างที่มันสูญเสียน้อยที่สุดคือเราอาจจะไม่ได้ทั้งหมดแต่สูญเสียน้อยที่สุดมิตรภาพก็ยังอยู่ได้มากที่สุดก็จะครับผมครับวันนี้ก็เปิดคำถามให้หลายท่านนะครับอีกท่านนึงนะครับไม่แน่ใจว่าอ่านว่าคุณบูมหรือเปล่านะครับก็คุณบูมมีคำถามนะครับเดี๋ยวจะเชิญให้ลองพูดคุยกันดูนะครับคุณบูมครับน่าจะเข้ามาแล้วนะครับก็อันมิวแล้วก็ตั้งคำถามได้เลยครับคุณบูมครับผมก็สวัสดีพี่ณัฐวุฒิพี่เก๋แล้วก็แม่ชีสันสนีนะครับคือผมมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องการทำงานกับการผ่อนคลายนิดนึงครับคือเหมือนกับว่าเราทำงานผมเป็นนักศึกษาครับแล้วทีนี้ผมก็เรียนค่อนข้างจะหนักเหมือนกันครับพอเรียนเสร็จแล้วเนี่ยครับผมมีความรู้สึกว่าผมอยากจะระบายหรือให้รางวัลตัวเองหรืออะไรสักอย่างเช่นอยากจะไปกินอยากจะไปกินของอร่อยหรืออะไรก็ได้ที่ทำให้ตัวเองรู้สึกว่าเออมันยังรู้สึกว่าได้ดูแลตัวเองในแบบใดแบบหนึ่งครับผมก็เลยอยากถามแม่ชีสันสนีว่าการดูแลตัวเองยังไงแบบหรือการให้รางวัลตัวเองยังไงที่มันรู้สึกว่ามันจะดีต่อสุขภาพนะครับแม่ชีครับแนะนำง่ายๆเลยลูกอย่างน้อยเราก็ควรจะมีรางวัลให้กับชีวิตแต่เราอาจจะเปลี่ยนในยุคที่เราออกไปกินอะไรอร่อยไปเที่ยวอะไรสนุกหรือทำอะไรอย่างที่เราเคยทำแต่ตอนนี้มันทำไม่ได้เนี่ยอาจจะมาลองเดินทางด้านในดูเราอาจจะไม่เคยเห็นสิ่งนี้มาก่อนแต่ว่าสิ่งนี้มันจะกลายเป็นภูมิคุ้มกันตลอดชีวิตของเราเลยนะลูกคือการลองเล่นเกมการจดจ่อจิตอยู่กับอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งบางทีเราจะคิดว่าเราเครียดจากการเรียนเรากำลังอยู่ในความตระหนกของการไม่แน่นอนของอนาคตฉะนั้นการกลับมาสู่ปัจจุบันขณะอย่างรู้ตัวทั่วพร้อมแล้วก็ใช้เทคนิคอาจจะใช้ลมหายใจเป็นเครื่องอยู่ของการตามดูรู้เห็นสิ่งที่มันกำลังเป็นว่าการได้รับรางวัลจากข้างนอกกับการให้รางวัลข้างในอะไรมันคือสิ่งที่มันจะต้องทำตอนนี้เราก็มีกระบวนการของการตามดูข้างในเนี่ยที่มันสนุกสนานได้ไม่ใช่อยู่ในบริบทของความแข็งทื่อฉะนั้นถ้าเราคิดว่าเราก็ออกไปข้างนอกไม่ได้
แต่เรายังเดินทางด้านในได้เราสามารถตามดูจิตรู้จิตให้ติดต่อในทุกลมหายใจได้โดยที่เราอาจจะไม่ต้องนั่งหลับตาอยู่เฉยๆเราอาจจะใช้งานศิลปะใช้การมีจิตที่คิดจะให้รดน้ำต้นไม้หรืออะไรก็ได้ทำกับข้าวหรืออะไรก็ได้ลูกที่มันเป็นมื้อสำคัญของเราเราได้ทำกับข้าวแล้วกินอาหารกับคนที่เรารักเราได้ดูแลพ่อแม่หรือเราได้ดูแลคนในบ้านของเราที่อยู่ในชะตากรรมเดียวกันงั้นสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่เรามีความแตกต่างในเทคนิคแต่เป้าหมายเดียวกันก็คือการมีชีวิตอยู่ให้ได้ในช่วงนี้อย่างรอดและปลอดภัยการทำอย่างนี้มันจะทำให้เราผ่อนคลายความเครียดเพราะว่าจิตมันเริ่มมีกำลังจากการจดจ่อแต่ถ้าจิตมันส่งไปฟุ้งซ่านอยากไปนู่นแล้วไม่ได้ไปอยากไปนี่แล้วไปไม่ได้มันจะนำมาซึ่งความโกรธความอึดอัดแล้ววันหนึ่งมันจะระเบิดแล้วมันก็จะแหกกติกาทุกเรื่องก็นำไปสู่อะไรสู่ความไม่ปลอดภัยก็ลองฝึกดูก่อนง่ายๆเลือกสักอย่างหนึ่งศิลปะอะไรที่เราชอบวาดรูปร้องเพลงหรือจัดดอกไม้หรืออะไรก็ได้ลูกที่เรารู้สึกได้ว่าเรากำลังให้รางวัลกับชีวิตของเราเอาที่เราทำแล้วเรายังปลอดภัยนะจ๊ะขอบคุณมากเลยครับเป็นคำแนะนำที่ดีมากเลยครับจ้าขอบใจจ้าขอบคุณสำหรับคำถามนะครับมีคำถามฝากมาให้คุณเก๋นิดนึงนะครับคุณเก๋บอกว่าโอ้โหไลฟ์สไตล์ของคุณเก๋เนี่ยดูเหมือนว่าทำอะไรหลายอย่างมากเลยนะครับรู้สึกว่ามีทั้งทำงานมีทั้งเรียนอยู่ด้วยใช่ไหมครับจิตอาสาออกกำลังกายนะครับจัดสรรเวลายังไงครับแล้วก็ enjoy ไหมในสิ่งที่เราทำนะตอนนี้ครับเขตเป็นไฮเปอร์ค่ะคุณยายก็เคยบอกเขตเป็นไฮเปอร์คืออาจจะเป็นเพราะว่าคือเขตต้องกราบคุณยายจริงๆนะคะความโชคดีของการได้เจอคุณยายจ๋าทำให้เก๋อะสามารถทำให้ตัวเองช้าลงได้ด็อกเตอร์เมื่อก่อนเก๋ไวกว่านี้เลยนะคะเก๋แบบเก๋ทำบุบตั้งแต่เก๋แบบเจอคุณยายเก๋เป็นพี่กรเก๋ฝึกลมหายใจแห่งสติแล้วสิ่งหนึ่งที่จริงๆคุณยายจ๋าแนะนำมานานแล้วแต่เก๋ไม่ได้ทำเก๋เพิ่งมาทำช่วง3เดือนที่มีโควิดหนักๆเนี่ยค่ะคือสวดมนต์มันทำให้เก๋แบบจับจังหวะของชีวิตได้หมายถึงว่าฟุ้งซ่านน้อยลงค่ะเก๋เป็นคนฟุ้งซ่านแต่ทีเนี้ยความข้อดีของความที่เราเป็นแบบเป็นคนที่แอคทีฟตลอดเวลากึ่งๆไฮเปอร์คือเป็นไฮเปอร์ค่ะก็เลยทำให้พอตื่นปุ๊บเนี่ยเก๋รู้สึกว่าวันนึงเนี่ยเวลามันน้อยมากสำหรับเก๋อะไรที่มันที่เก๋สามารถทำได้นะเวลานั้นเลยเก๋จะรีบทำค่ะอยากออกกำลังกายออกเลยถ้าเก๋เรียนอยู่เก๋ก็จะอ่านหนังสือให้จบทำรายงานให้เสร็จเขียนการบ้านให้เสร็จเพราะว่าถ้ามันไม่เสร็จค่ะเก๋จะมีความเครียดสูงมากเพราะฉะนั้นเก๋ก็เลยจะทำทุกอย่างที่เก๋อยากทำให้เสร็จนะช่วงเวลานั้นมันก็เลยกลายเป็นว่าเก๋ทำทุกอย่างพร้อมๆกันใน1วันแล้วเก๋ก็เป็นจริงๆค่ะความช้าลงที่เก๋ได้มาจากการได้แบบเป็นดีเจจิตอาสากับคุณยายคือเก๋ดึงตัวเองได้ช้าลงถ้าเก๋แบบฟุ้งซ่านมากๆเก๋จะกลับไปที่ลมหายใจแห่งสติค่ะแล้วข้อดีข้อนึงเลยที่แบบเก๋เพิ่งบอกพี่ๆไปเองว่าเก๋คิดถึงคุณยายจ๋ามากคือคุณยายบอกให้สวดมนต์มาตั้งนานแล้วเก๋ก็ไม่ได้สวดสักทีนะคะก็สวดแค่แวบๆตั้งหลักเมื่อ3เดือนที่แล้วตอนเป็นอาสาค่ะจนตอนนี้สวดทุกคืนเลยแต่ก็อาจจะไม่ได้ยาวมากแต่ก็สวดค่ะทุกคืนแล้วมันทำให้เรารู้สึกว่าเอ้ยเราหลับสบายขึ้นเราไม่ได้เครียดเราไม่ฟุ้งซ่านมากเนี่ยค่ะอันนี้ดีมากเป็นรูปธรรมเป็นรูปธรรมคือสักเรื่องหนึ่งเช่นเราเอาจิตจดจ่ออยู่กับการสวดมนต์จนกระทั่งมันไปได้มากกว่าความสงบแล้วตอนสวดมนต์เนี่ยมันเป็นทั้งปัญญาศีลสมาธิฉะนั้นพอมันสวดมนต์แล้วมันเป็นศีลที่เราไม่ต้องบังคับว่าฉันต้องรักษาศีลแต่ว่ามันคือความเป็นปกตินะคะแล้วมันก็นำไปสู่กำลังของจิตที่มันมีความบริสุทธิ์มากขึ้นเนี่ยมันจะเริ่มมีปัญญาในการจัดการกับชีวิตของเราเนี่ยโดยมีฐานของจิตที่บริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการงานนี่ก็เป็นรางวัลของชีวิตแล้วเราจึงเห็นว่าการที่เราช้าแต่เราชัดแล้วไม่เชื่องแต่เป็นการช้า
ที่มันมีปัญญาที่ทำให้เราเนี่ยสามารถอยู่กับสิ่งหนึ่งสิ่งใดด้วยกำลังของจิตที่บริสุทธิ์ตั้งมั่นแล้วอยู่กับมันได้ยาวนานขึ้นแทนที่มันจะเร็วลวกๆไปแต่ว่ามันชัดขึ้นอันนี้แหละค่ะคืออีกหนึ่งวิธีการในการดีท็อกหรืออีกหนึ่งวิธีการในการให้รางวัลตัวเองจ้ะครับผมครับสาธุค่ะสาธุครับกับคุณยายครับเห็นมีคำถามฝากมานะครับว่าเนื่องจากที่เมื่อกี้คุณเก๋ก็ตอบคำถามนะครับเมื่อกี้ที่ถามว่าตอบไหมตอบนะครับแล้วก็มีคำถามฝากมาช่วยถามคุณเก๋นะครับจากครูแอมนะครับเฉลยแล้วกันว่าใครเป็นคนตั้งคำถามบอกว่าคุณเก๋เองก็อยากปฏิบัติธรรมแบบ full time เลยเนอะแต่เหมือนกับว่าตอนนี้ก็เวลาก็เหลือล่อยหลอพอสมควรนะครับเกียรติไปทำหลากหลายกิจกรรมและยังมีการกระซิบบอกว่าสวดมนต์ยังสวดผิดอีกนะครับทำให้ไม่ค่อยกล้าไปสวดกับคนอื่นเป็นหมู่คณะนะครับคำถามที่อยากจะถามคุณยายคืออะไรครับด้วยข้อมูลที่เราได้มาพี่แอมให้ใช่ไหมคะ ใช่คืองี้ค่ะคุณยายด้วยความที่เสถียรติดค่ะและเก๋ก็บอกพี่นายไว้ว่าเดี๋ยวถ้าเปิดเมื่อไหร่เก๋จะขอไปนอนด้วย2คืนพี่นายก็ถามว่ามาทำอะไรอะไรเงี้ยบอกว่าเก๋อยากไปหัดสวดมนต์เพราะว่าเวลาเก๋เปิดหนังสือสวดมนต์ด้วยความที่เราไม่เคยสวดมนต์นะคะคุณยายมันก็จะมีบางท่อนเช่นบางท่อนที่มันแบบผิดวรรณยุกตะกุกตะกักแล้วเก๋ทำจริงๆนะคะด้วยความเราอ่านข่าวค่ะคุณยายสมมติว่าสันที่ผิดโกอากาลิโกแล้วพอมันผิดอะค่ะเก๋ก็จะอุ๊ยขออภัยค่ะแล้วก็สวดเก๋ก็เลยคิดว่าถ้าเก๋ไปนอนสัก2คืนได้สวดกับกลุ่มแม่ชีเก๋ก็น่าจะสวดถูกการสวดถูกน่าจะทำให้เก๋เนี่ยจิตใจสงบขึ้นไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยคุยกับพี่แอมว่ายังไงดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณยายเดี๋ยวเอาเป็นว่าทั้งตอบและชวนคือถ้าตอนนี้เนี่ยพอมีเวลาจัดเวลาได้เนี่ยอาจจะมาสักเดย์แคมป์หรือเดย์แอนด์ไนท์นะหรืออ่ะ2วัน2คืนหรือว่า2วัน1คืนหรือ3วัน2คืนก็แล้วแต่ละเป็นบริการที่คุณยายให้ได้เพราะว่าที่เนี่ยมันมีวิถีชีวิตอย่างนั้นมันไม่ได้มีอะไรที่ลำบากหรือว่าเราต้องจัดมันขึ้นมาเป็นพิเศษเลยคือที่เนี่ยการสวดมนต์เป็นอีกหนึ่งในการบรรลุธรรมของเราอยู่แล้วแล้วก็การสวดมนต์แปลมันจะทำให้เราเข้าใจในสิ่งที่เรากำลังสวดมนต์นะเราจะพูดถึงผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานได้อย่างความเข้าใจทีนี้ในกรณีนี้เนี่ยก็จะมี2เรื่องที่แนะนำถ้าสนใจการสวดมนต์ก็ไปดูไลฟ์การสวดมนต์ของเสถียรธรรมสถานตอนเช้าหรือตอนเย็นก่อนที่คุณยายจะสอนซึ่งตอนนั้นเราต้องออกอากาศหรือเปล่ายายไม่รู้เวลาออกอากาศของหนูนะจ๊ะแต่ว่าดูย้อนหลังได้ใน YouTube หรือถ้าอยากได้บรรยากาศอย่างเช่นวันนี้โอ้โหฟ้าสวยมากสวดมนต์ก็อยู่บนดาดฟ้าของอาคารเก็บน้ํา 400,000 ลิตรเนี่ยสวยจริงๆคุณยายก็นั่งทําขับเฮ้าก็มองเห็นแสงก็จะได้บรรยากาศก็มีหลายคนมาที่หุบเขาแล้วพอใจกับการสวดมนต์มากมากจนกระทั่งเกิดการกลับมาเพราะว่าตอนนี้เราปลดล็อกเราก็ขับรถได้แล้วที่นี่มันก็สบายๆคือมันมีพื้นที่ที่สบายๆกว้างใหญ่ที่จะทําให้เราเนี่ยปลอดภัยแล้วก็มีกุฏิให้อยู่ก็ลองดูลูกเผื่อเกิดจะทำให้เราเนี่ยมีกำลังมีพลังมากพอที่จะกลับไปทำงานเร็วๆของเราแต่ไม่รนไม่รุ่งริ่งแต่ทำด้วยจิตที่เป็นสัมมาสมาธิการนั่งสมาธิไม่ใช่แค่เพียงนั่งหลับตาในท่าสมาธิแต่ทำให้จิตเป็นสมาธิในทุกอิริยาบถยืนเดินนั่งและนอนอย่างมีการดีท็อกซ์พิษของเราได้ด้วยในกรณีที่เก๋ต้องเอาออกเพราะว่ามันอยู่กับความเครียดการอ่านข่าวการมองเห็นการทะเลาะเบาะแว้งบางทีเราต้องหายใจลึกอั้นลมหายใจไว้ก็จะสอนเรื่องสมาธิบำบัดให้ด้วยเพื่อมันจะช่วยให้เราเนี่ยรู้จักการจัดการอารมณ์และความรู้สึกในขณะที่เราลงภาคสนามจริงๆอันนี้คุณยายเชิญเลยเก๋เคยมาหุบเขายังหรือยังเลยค่ะคุณยายอ๋อเคนโดเขาเคยมาแล้วแต่ช่วงนั้นเราก็ยุ่งมาได้นะลูกก็มีกุฏิให้อยู่ก็ลองดูสัก2คืนถ้าเราลางานได้นะจ๊ะหรือจัดเวลาได้คืนนึงก็ยังดีจ้ะลูกจ้ะหนูจะชวนพี่แอมไปเลยค่ะหนูจะลากไปด้วย
ไหนๆก็เป็นคนโยนคำถามนี้มาแล้วแอมเขาก็มาเป็นครูอาสาสมัครให้เด็กประปากยอมาเก็บกุหลาบมามองเห็นเด็กๆเนี่ยทำงานตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำมาเรียนรู้กับประปากยอก็อาจจะรู้สึกได้ว่าโอ้ยชีวิตที่มันมีคุณค่าเนี่ยมันไม่ได้ต่างกันที่การศึกษาไม่ได้ต่างกันที่ฐานะวรรณะสถานภาพถึงแม้ว่าเขาจะเป็นชนเผ่าแต่คุณยายว่าจิตเขาเนี่ยมีความกตัญญูมีความบริสุทธิ์มีความร่าเริงไม่ต่างจากเด็กวัยรุ่นอื่นๆแล้วก็พร้อมที่จะเรียนรู้ถ้าเก๋มาเก๋ก็ต้องมาเป็นครูมาเป็นเพื่อนมาเป็นพี่มาเป็นป้ามาเป็นน้าให้กับเด็กๆก็จะรู้สึกได้เลยว่าเออเวลาเราจะทำอะไรที่มันโรดโผนหรือทำอะไรบางอย่างที่เรารู้สึกเหมือนกับว่าเออเราไม่ค่อยห่วงตัวเองหรือรักตัวเองนะมันจะมีความบริสุทธิ์หลายอย่างที่อยู่ในหุบเขาโพธิสัตว์ที่จะทำให้เราเนี่ยชะงักงันกับเรื่องที่มันไม่เป็นสาระแล้วเข้ามาสู่ในโหมดของการเห็นความจริงออกมาเป็นความรู้แจ้งได้เพราะว่าที่เนี่ยมันมีคนที่พร้อมจะเรียนรู้กับเราแต่เราต่างหากที่จะต้องรักษาความสุจริตหรือความบริสุทธิ์ของคนเหล่านี้ไว้เราจะรอบคอบมากขึ้นเราจะละอายมากขึ้นถ้าเราสอนอย่างหนึ่งเราทำอย่างหนึ่งเราจะรู้สึกละอายและเกรงกลัวต่อการกระทำเช่นนี้คุณยายว่านี่คือความบริสุทธิ์หรือเปล่าของการปฏิบัติที่เวลาวัดได้ว่าเราสามารถที่จะอยู่ทั้งต่อหน้าและรับหลังอย่างเคลียร์ไม่มีอะไรเสแสร้งเลยที่เนี่ยยินดีต้อนรับการมาเป็นอาสาสมัครของเก๋เลยนะลูกค่ะแอมมาอยู่แล้วแอมต้องมาอยู่แล้วลูกได้ค่ะคุณยายกลับขอบคุณนะคะจ้าเมื่อกี้น้องจอยส่งภาพประกอบมานะครับท้องฟ้าสีสวยมากเลยครับคุณยายแล้วก็เมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องครูแอมนะครับต้องขออนุโมทนานะครับเพราะครูแอมนี่ก็ช่วยระดมทุนผ่านเพจวิชาใจนะครับหลวงพี่จิตนะครับที่เคยมารายการคลับเฮาส์ของเรานะครับได้เงินพอสมควรเลยไปสร้างห้องแหล่งดำติดลบนะครับให้กับที่โรงพยาบาลครับครับผมกำลังจะพูดไปแล้วก็ไม่ได้ตอนนี้ก็แค่นึกในใจแล้วก็ไม่ได้สั่งให้ทำงานก็คือว่าท่านยังขาดอีกเท่าไหร่บอกคุณยายนะเพราะว่าเห็นว่าวันที่เท่าไหร่จะต้องส่งไปบอกตัวเลขคุณยายหน่อยนะแอมให้บอกมาเดี๋ยวทางกองทุนเราเข้าไปซัพพอร์ตจะได้ตามประสงค์ของท่านฝากระลึกถึงท่านด้วยจ้ะครับผมเห็นได้ข่าวสอบถามคุณยายจ๋านิดนึงนะครับเห็นตอนนี้คุณยายจ๋ากำลังเตรียมในช่วงของคลายอันล็อกนิดนึงใช่ไหมครับเรื่องที่ทางแล้วก็เรื่องกิจกรรมที่คิดว่าหลายคนจะได้ใช้ประโยชน์จากที่เสถียรธรรมสถาน2นะครับในการเยียวยาจิตใจช่วงโควิดนะครับคุณยายช่วยเล่าให้ฟังนิดนึงได้ไหมครับว่าตอนนี้เตรียมการไปถึงไหนและทำอะไรกันอยู่ครับคือจริงๆรู้ว่าตอนนี้สิ่งที่จะน่ากลัวมากกว่าโควิดคืออาการซึมเศร้าอาการของการไม่ยอมรับความจริงอาการของคนที่แบบมันอยู่ในภาวะที่มันเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือการจากภาคอย่างกระทันหันเนี่ยมากเพราะฉะนั้นการที่เราจะต้องตั้งรับการดูแลเรื่องใจเราต้องรอดที่ใจอ่ะเราต้องรอดที่ใจยังไงคุณยายคิดว่าอันเนี้ยคุณยายก็พอถนัดอยู่ก็เลยคิดว่าจะตั้งรับโดยเสถียรหนึ่งเนี่ยก็จะเปิดให้มีการมาปฏิบัติตามหลักการของรัฐบาลน่ะเขาให้25คน50คนก็อยู่กันคนละห้องแล้วก็อย่างน้อยก็มาเนี่ยแหละค่ะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบด้วยกันมาเยียวยาใช้ศิลปะมามีวิถีชีวิตการสวดมนต์ภาวนามีทานศีลภาวนาไปด้วยกันอันนี้สำหรับที่กรุงเทพนะคะก็คิดว่าถ้ามันมีคนที่ต้องการเรื่องเหล่านี้เนี่ยเราก็จะเปิดตามที่เขาปลดล็อกกับสองที่เสถียรในหุบเขาโพธิสัตว์เนี่ยมันมีลักษณะของการอยู่กับธรรมชาติมากมันเนเจอร์มากนะคะมันก็สะดวกถ้ามันเดินทางได้บ้างโดยเฉพาะเรื่องการมาเยียวยาจิตใจเนี่ยคุณยายก็คิดว่าเราก็พออย่างดีก็มีเต็นท์มีถุงนอนมาก็มาลองใช้ดูเพราะว่ามันก็คงไม่เกิน25หรือ50ตามที่เขาปลดล็อกครับ
แต่สิ่งหนึ่งที่คุณยายจะทำก็คือการใช้สื่อตั้งแต่วันที่หนึ่งเลยเนี่ยเราก็จะทำธรรมะสวัสดีไลฟ์ซึ่งเป็นตอนพิเศษว่าเราจะอยู่กับโควิดอย่างไรที่เราต้องกล้าและออกมาอยู่กับมันได้โดยที่เราก็ยังต้องมีวินัยมีกาบที่ไม่ตกก็เลยชวนอุชอบกากับหมอเพื่อนวันที่หนึ่งคือวันที่ปลดล็อกเนี่ยจะมาให้ความรู้เรื่องนี้ซึ่งกำลังดูว่ากรมอนามัยเนี่ยก็ต้องการให้เราช่วยอะไรซึ่งอันนี้ก็สะดวกคุณยายอยู่เพราะว่าคุณยายไม่ต้องเดินทางไงก็เดี๋ยวนี้มันมีระบบซูมมันทำงานได้อย่างเงี้ยค่ะก็เลยเราเอาเท่าที่เราทำได้ในช่วงเวลานี้คือไม่ปฏิเสธการที่จะฉุดช่วยเพราะจริงๆแล้วเราก็มีทาราฟาร์มมีวิถีของเราในหุบเขาโพธิสัตว์ซึ่งมันเป็นฟาร์มแห่งการฉุดช่วยอาหารการกินที่นี่มีงานให้ทำมีอาหารมีที่นอนแล้วก็มันมีใจของคนที่อยากจะมาเนี่ยค่ะแบบดีท็อกซ์ด้วยกันแล้วเราก็ทำให้เกิดการทำงานที่จะก้าวไปด้วยกันอย่างเข้มแข็งนั้นเราจะไม่ก้าวไปด้วยความประมาทคุณยายก็เลยคิดว่าเราเตรียมเปิดบ้านเพื่อที่จะทำงานงั้นอย่างน้อยในหุบเขาโพธิสัตว์เนี่ยถ้าเราสามารถที่จะมีวินัยมากพอเราแข็งแรงพอเราสร้างภูมิคุ้มกันคนของเราเนี่ยไม่ติดได้ง่ายเนี่ยเราก็จะเริ่มเปิดแต่ว่าต้องอยู่ในกติกาของสิ่งที่กระทรวงสาธารณสุขเนี่ยขอร้องนะคุณยายไม่คิดว่ากติกาเหล่านี้มันบีบบังคับเรามันอาจจะเตือนให้เรารู้ว่าเราแค่เปิดประตูก้าวที่หนึ่งยังมีก้าวที่สองก้าวที่สามถ้าเราทำสามก้าวเนี้ยได้แข็งแรงแล้วมันเปิดได้อย่างเต็มที่แล้วเราก็อยู่กับมันเหมือนเป็นหวัดชนิดนึงแต่เราอาจจะเป็นหวัดที่เราต้องใส่แมสก์ไปกันอีกยาวนานก็ไม่เป็นไรก็ยังดีกว่าเราจะล็อกดาวน์ตัวเองไว้อย่างนี้แต่เราต้องมีวินัยร่วมกันนะจ๊ะอันนี้แล้วเราต้องแข็งแรงพอด้วยนะภูมิคุ้มกันของเราต้องดีพอตั้งแต่อาหารการกินการออกกำลังกายความคิดของเราที่มันไม่เครียดแล้วเราก็ไม่วิตกกังวลกับเรื่องเศรษฐกิจมากเกินไปเมื่อเรามีสตินะอย่างอื่นมันจะกลับมามีผู้มีจิตศรัทธาเยอะแยะมากมายนะครับตอนนี้สร้างได้เพิ่มเป็น11ห้องเลยนะครับไม่ใช่6ห้องอย่างที่ตั้งใจไว้นะครับก็ขออนุโมทนากับทุกท่านนะครับครูแอมด้วยแล้วก็ผู้ที่มีส่วนร่วมนะครับในการซื้อรูปภาพนะครับแล้วก็บริจาคเงินผ่านมูลนิธิยุวพัฒน์นะครับคราวนี้เป็นช่วงท้ายๆแล้วครับคุณเก๋ครับจะถอดสื่อโอกาสตั้งคำถามถามนิดนึงนะครับจากประสบการณ์ที่เราเป็นอาสามาคุณเก๋ได้เรียนรู้อะไรครับถ้าเรามองย้อนกลับไปเนี่ยเราคิดว่าอะไรเป็นบทเรียนที่เราได้จากช่วง3เดือนที่เรามาทำหน้าที่นี้ครับคุณเก๋สติค่ะเหมือนที่คุณยายตาบอกแหละสติค่ะแล้วก็หัวใจที่แข็งแรงขึ้นเก๋มักจะเก๋จะชอบแอบคิดอย่างนี้ค่ะว่าถ้าเกิดเราหัวใจเราไม่แข็งแรงพอเราไม่มีทางช่วยคนอื่นได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกครั้งที่มันมีปัญหาหนักๆอะค่ะเก๋ก็จะตั้งหลักนึกถึงลมหายใจแห่งสติไว้แล้วก็พยายามต้องทำใจให้เข้มแข็งอะค่ะแล้วเราจะรู้สึกว่าถ้าเราแข็งแรงพอเราจะช่วยคนอื่นได้แล้วพอมันช่วยคนอื่นไม่ใช่แค่เราช่วยเขานะคะการเป็นอาสาสมัครที่ผ่านมาสิ่งที่เก๋ได้คือมันคือการเยียวยาหัวใจตัวเองด้วยค่ะเพราะในสภาพการที่เก๋ไปเจอคนอื่นที่เขาเครียดกับสถานการณ์โควิดเก๋กลับรู้สึกว่าเก๋ไม่ได้เครียดกับสถานการณ์นี้เก๋กลับรู้สึกว่าเอ้ยที่เรารับมืออยู่ที่เราเจอคนป่วยกลุ่มนี้เขาเครียดกว่าสถานการณ์จริงอีกนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยทำให้เรามีหัวใจที่แข็งแรงขึ้นแล้วก็มีสติมากขึ้นค่ะมันก็เลยทำให้เก๋ผ่านโควิดที่มันหนักๆในช่วงนี้ค่ะได้ค่ะเก่งมากเก่งมากจ้ะขอบคุณค่ะครับคุณยายครับคุณยายมีข้อธรรมที่จะฝากให้กับเพื่อนๆที่อาสามาช่วยเหลือรับใช้สังคมนะครับไม่ว่าจะเป็นกับผู้ป่วยโควิดหรือว่าในภาคส่วนต่างๆยังไงที่คุณยายจะพอแนะนำได้แล้วก็ให้แต่ละท่านได้ลองไปพิจารณาแล้วก็ปรับใช้ตามสมควรครับคุณยายโลกใบนี้มันสวยด้วยน้ำใจคุณยายเห็นเรื่องนี้มาตลอดระยะเวลาของการบทเรียนหรือก่อนหน้านั้นที่พ่อแม่เราก็บ่มเพาะเรื่องของการมีจิตที่คิดจะให้ที่เบามีความสุขที่ได้ให้ก
การให้ที่ไม่ผลักคนตกเหวเป็นการให้ที่ผู้ให้เองต้องกลับไปขอบคุณผู้รับการให้ที่เราถ่อมตัวการให้ที่เราลดความอหังการมมังการซึ่งจะนำไปสู่การเปรียบเทียบมานานุสัยฉันให้ดีมากกว่าฉันให้ดีน้อยกว่าฉันดีกว่าฉันได้กว่าไม่มีแต่การให้คือการให้ที่เสมอกับจิตของผู้รับก็คือการมีจิตที่มันบริสุทธิ์ตั้งมั่นการให้การรับที่จิตมันเสมอกันด้วยความบริสุทธิ์ตั้งมั่นเนี่ยมันงดงามมากนะลูกมันเป็นการลดตัวตนของผู้ให้กลายเป็นขอบคุณผู้รับและเป็นการลดตัวตนของผู้รับที่ไม่แค่เพียงจะขอบคุณผู้ให้แต่มันรับด้วยความกตัญญูแล้วมันส่งการให้นี้ต่อไปยังคนแล้วคนเล่าส่งไปเรื่อยๆส่งไปอย่างไม่มีที่สุดไม่มีประมาณโลกใบนี้มันจึงงดงามและงอกงามอยู่ด้วยการเป็นจิตอาสาไม่ใช่แค่สวยด้วยน้ำใจละแต่มันงดงามด้วยสติปัญญาแล้วมันก็งอกงามด้วยการที่เราเนี่ยจะยังให้กันต่อไปอย่างมีจิตที่จะให้ที่มันมีความบริสุทธิ์ตั้งมั่นและนำไปสู่การจัดการสังคมโลกที่ยังดีอยู่ยังเป็นนักลงทุนที่มันยังขอบคุณกับโอกาสที่เกิดขึ้นไม่ว่ามันจะเรียกว่าโควิดหรือจะเรียกว่าอะไรก็ตามคุณยายจึงอยากจะขอบคุณทุกคนแม้กระทั่งรายการคลับเฮาส์ของเราก็เกิดขึ้นได้เพราะโควิดเพราะการที่เรามีอาสาสมัครทำงานนี้หาเกสที่จะเข้ามาคุยเป็นตัวอย่างทำให้ลูกหลานกลับบ้านให้ลูกหลานได้กลับมาเห็นว่าสิ่งที่พวกเราได้ช่วยกันเนี่ยมันเป็นกำลังใจของกันและกันเพราะฉะนั้นจึงขอบคุณจิตอาสาทุกคนเลยไม่ว่าเราจะมีประสบการณ์หรือไม่มีประสบการณ์นะลูกแต่ว่าเราสามารถที่จะเห็นความสวยงามของน้ำใจไปสู่ความงอกงามทางจิตวิญญาณของเราไม่ต่างกันเลยการเป็นอาสาสมัครไม่มีชนชั้นวรรณะมันมีแต่การให้ด้วยจิตที่เสมอกันก็คือเราไม่ทำร้ายคนที่เราเข้าไปช่วยเราจะไม่รู้สึกเสียใจถ้าเราช่วยไม่ได้แต่เราจะทำอย่างเต็มที่เต็มกำลังเราจะเคารพโอกาสที่เราได้ที่จริงพระอริยธรรมมหาโพธิสัตว์สอนคุณยายไว้อย่างหนึ่งท่านเป็นผู้ที่ไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือและท่านช่วยเหลือด้วยการใช้ปัญญาในการที่จะพากันข้ามพ้นฉะนั้นการมีจิตอาสาต้องใช้ปัญญามากนอกจากเราจะไม่กลัวต่อสถานการณ์ที่ยากลำบากแต่เราจะสามารถใช้ปัญญาในการทำของยากให้ง่ายได้สักครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งในชีวิตก็ยังดีแล้วเราถึงจะมีศรัทธาในตัวเรามีกรุณาในการที่จะมองเห็นทุกสรรพสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นอย่างเข้าใจตามความเป็นจริงนะคะอันนี้ก็เป็นการให้ทั้งกำลังใจทั้งคำขอบคุณนะคะแล้วอีกอย่างนึงที่จะได้จากการเป็นอาสาสมัครก็คือเราจะไม่ทำตัวพลาดและอ่อนแอเราจะไม่ทำตัวเป็นภาระเพราะเรารู้ว่ามันมีคนรักเราแล้วเราก็มีคนที่เรารักได้มากกว่าคนในครอบครัวของเราเท่านั้นมนุษย์ทั้งผองเป็นพี่น้องกันสุขทุกข์เป็นสากลทุกข์มีไว้เห็นไม่มีไว้เป็นในบทสรุปวันนี้ที่เราคุยกันเนี่ยเราคืออาสาสมัครที่เรารอดทางจิตวิญญาณแล้วเราจะเป็นอาสาสมัครยังไงที่ทำให้ใจของเรารอดเราก็ต้องเป็นอาสาสมัครที่ไม่เป็นภาระฉะนั้นการที่เรามีโอกาสที่ได้เห็นศรัทธาในตัวเองสักครั้งหนึ่งกับการที่เราได้รับใช้ใครได้บ้างเนี่ยมันงอกงามมันงอกงามลูกก็ขอให้มีชีวิตที่งอกงามกับการเป็นจิตอาสาที่จะพากันข้ามพ้นสิ่งที่ยากนี้ไปด้วยกันด้วยเมตตาต่อกันด้วยกรุณาต่อกันด้วยการใช้การชื่นชมยินดีในสิ่งละอันพันละน้อยของกันและกันแล้วก็ให้มีปัญญาในการแก้ปัญหาอย่าใช้ตัณหาแก้ปัญหานะจ๊ะอนุโมทนาจ้ะ
สาธุค่ะสาธุครับก็เสถียรธรรมสถานคลับเฮ้าส์ของเรานะครับในหัวข้อที่พูดว่าช่วยอย่างไรให้ใจรอดนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านนะครับก็คืออาสาด้วยปัญญานั่นเองนะครับแล้วก็สร้างศรัทธาให้เกิดขึ้นกับตัวเองผ่านกรุณานะครับก็ดูแลจิตใจผู้ที่เราช่วยแต่สิ่งสำคัญก็คือดูแลจิตใจของอาสานะครับเป็นงานสำคัญนะครับอาสาไปปฏิบัติธรรมไปด้วยทำได้อยู่แล้วคุณยายจ๋าเล่าให้เราฟังนะครับวันนี้ขอขอบคุณคุณเก๋มากนะครับที่ให้เกียรติมาพูดคุยกันในรายการนะครับขอบคุณค่ะครับหวังว่าจะได้ข้อธรรมดีๆเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็มีโอกาสได้ไปเยี่ยมคุณยายจ๋านะครับลูกศิษย์กับคุณยายก็จะได้เจอกันนะครับที่เสถียรธรรมสถานได้ภาวนาร่วมกันนั่นเองครับผมนะครับนั้นเรากราบลาคุณยายจ๋าพร้อมกันเลยครับคุณเก๋ครับค่ะคุณยายจ๋าครับกราบลาครับธรรมสวัสดีครับคุณยายธรรมสวัสดีค่ะคุณยายขอบคุณนะจ๊ะเก๋ธรรมสวัสดีทุกท่านนะคะคุณนายค่ะครับคุณนายครับคุณยายครับครับขอบคุณทุก